สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจียอนเขินหนักมากเผยโมเมนต์ถูกฮั่นขอเป็นแฟนทำซึ้งจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถึงแม้จะออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่สำหรับคู่ของนักแสดงเกาหลีหัวใจไทยซอจียอนกับนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะภัทรมานพหรือฮั่นเดอะสตาร์แต่สถานะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จนในที่สุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความขอเป็นแฟนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนคลับต่างก็ฟินกันไปยกใหญ่งานนี้พอมีโอกาสได้เจอจียอนจึงได้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์หวานๆที่เกิดขึ้นของทั้งคู่โดยเจ้าตัวออกอาการเขินจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่พร้อมกับเผยว่าไม่คิดว่าฮั่นจะจริงจังกับสถานะคำว่าแฟนขนาดนี้พอได้ยินเธอก็ถึงกับอึ้งและร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวจียอนเล่าว่าตอนแรกคิดว่าเมาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนที่ไม่พูดอะไรแบบนี้การกระทำอาจจะมีหวานบ้างมีให้ดอกไม้บ้างแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่การพูดหวานๆแบบนี้ไม่เคยมีเลยอยู่ดีๆก็พูดใส่หูหนูอ่ะตอนแรกเลยตกใจไงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราถอยออกมามองหน้าเขาก็เห็นเขายิ้มเขินเขาก็คงเขินแหละหนูก็ตกใจและรู้สึกซึ้งมากกว่าพอรู้ว่าเขาจริงจังกับคำนี้หนูก็เลยร้องไห้เลยคือไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพูดคำนี้ออกมาจากปากเขาอะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ